พบกับ TTM Titan Man นะฮะตอนนี้วันที่วันที่3แล้วกันผมว่าวันที่3ประมาณ 8:48 นะครับอันนี้เราจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งลุงหงอกก็กำลังจัดวางวันที่3แล้วครับจัดวางให้พร้อมแล้วเราก็จะเดินทางจุดมุ่งหมายของเราที่จะเดินทางนะครับก็คืออยู่ในภารกิจที่จับปลาบึกลงน้ำโขงนะครับปลาบึกเนี่ยเป็นสัญชาติสปป.ลาวนะครับ ไปดูข้อมูลได้นะฮะตอนนี้ในศูนย์วิจัยก็มีข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกหรือครอบครัวบ้านเราดอททีวีนะครับสนับสนุนข้อมูลเข้ามาทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็ร่วมกับภารกิจแล้วก็ปฏิบัติการไปในคราวเดียวกันผมถือว่าทุกคนร่วมกันปฏิบัติการในกิจกรรมครั้งนี้นะครับที่จะไปจับปลาบึกลงแม่น้ำโขงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำเนียบก่อนนะฮะทำเนียบเสร็จเราก็จะไปไม่ใช่ทำเนียบดิแท็กซี่ไปกรมบรรเทาสาธารณภัยครับด่วนไอ้กรมที่ว่านี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยกรมบรรเทาสาธารณภัยทุกท่านสามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้นะครับในขณะที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยฮะเนี่ยผมอยากรู้ว่าไอ้กรมบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับเมื่อคืนดีมากเลยนะฮะข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับไปกรมบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพอ่ะในกรุงเทพอ่ะแหละพวกทำเนียบรัฐบาลพวกนี้ไม่น่าเนาะไม่น่าไปเนาะไม่น่าไปเนาะมันไปได้โอเคเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราช่วยกันโอเคนี่เลยฮะลงขึ้นเลยครับขึ้นทางด่วนไปลงลุงครับมันอยู่ที่ไหนครับจากในเรื่องไปลงเยาวราชเลยที่นี่โอเคขึ้นเถิดไปลงเยาวราชครับผมขึ้นด่วนยงเยาวราชยูเทิร์นครับหรือว่าไปลงยงประหลาดใช่มันอยู่แถวตรงไหนครับเยาวราชใช่ไหมเราวิ่งไม่ใช่เราวิ่งไปจะพึ่งได้โอเคไปใช่ป่ะครับใกล้ๆรัฐสภาแล้วกันอยู่ใกล้ๆรัฐสภาครับผมวิ่งไปจะพึ่งไปก็ได้ครับแจ๋วต้องวิ่งตาตาที่เบสไปมันติดรับทราบครับขอแค่ไข่ด้วยครับแถวรัฐสภาเก่าครับผมนั่งเลิ้งนะอ
รู้เรื่องปลาบึกอารวาสแถวนครหรือเปล่ามันเป็นยังไงบ้างอาไล่ฟังหน่อยยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงใช่ความรุนแรงมันที่เท่าไหร่มันยังไม่เป็นโซนร้อนเลยครับมันยังไม่เป็นไต้ฝุ่นมันเป็นโซนร้อนธรรมดาไม่รู้ถ้าธรรมดาแล้วทำไมเขาเกรียมตัวกันหน้าดูผมไม่เข้าใจก็แสดงว่าไม่ธรรมดาเพราะเขาใช้คำว่าไม่ปกติเนาะแล้วก็ไอ้คำว่าโซนร้อน depression อะไรพวกนี้มันแปลว่าอะไรกลายเป็นไอ้นี่รุนแรงขึ้นมาคลื่นลมแรงเราไปฟังนะฟังมาคร่าวๆว่าภาคใต้เตรียมตัวอาจมีน้ำท่วมถ้าพอๆปทุมมารู้นะถ้าพอๆกรุงเทพไม่รู้รับทราบครับนี้ผมอยากให้ครอบครัวเราช่วยหาคำว่า depression มันแปลว่าอะไร depression โซนร้อนแปลว่าอะไรมันมีคำศัพท์ของอะไรความรุนแรงของความเข้มข้นของพายุอยู่นะครับว่ามันมากน้อยขนาดไหนช่วยกันหาแล้วก็ส่งเข้ามานะครับจะได้รู้ไปพร้อมๆกันไม่รู้หรอกมันคืออะไรนะคุยกับใครใช่ไหมตอนนี้เราอยู่กับพี่เฉลิมชัยชอบทำนะนามสกุลดีมากเลยมือซ้ายผมก็ถือแผนที่อยู่ GPS ไปทำไปที่เราจะไปมือขวาผมก็อยู่กับสมาชิกครอบครัวบ้านเราดอททีวีซึ่งภารกิจครั้งนี้ก็ออกสตาร์ทตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะหนังสือเขียนปุ๊บนะฮะหนังสือก็มาจากความคิดความคิดก็มาจากภายในนะฮะความรู้สึกลึกๆเกินกว่าความรู้สึกนั้นก็เป็นเรื่องของลุงหงอกนะครับไม่ใช่เรื่องของผมนะฮะก็ผมก็พาทุกคนแค่เป็นเงาไปเงาตามตัวลุงหงอกไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละฮะ 30,000 กว่าชีวิตในบ้านรอดอททีวีข้อมูลมาแล้วลูกพี่ผมส่งแล้วนี่ไงแน่นอนจริงๆครับมันมีสีสันจริงๆนะชีวิตบั้นปลายนะครับของผู้ที่มีความพร้อมนะฮะในการที่จะรู้เรื่องธรรมชาตินะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติผ่านตัวเรานะครับนี่เห็นไหมครับธรรมชาติผ่านตัวเราพายุเขตร้อนคือระบบพายุที่พัฒนามาจากศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำเห็นไหมมาอีกแล้วไอ้ภาษาที่แบบลมแรงและการจัดเกลียวของพายุฝนฟ้าคะนองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพที่ความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นกับบริเวณเขตร้อนของโลกซึ่งมีชื่อเรียกว่าพายุเฮอริเคนไซโคลนโซนร้อนดีเพรสชันเขตร้อนและพายุไซโคลนอย่างง่ายเอาเป็นว่าพายุก็คือพายุเพราะฉะนั้นผมจะแค่ขมวดว่าพายุไล่สเต็ปความรุนแรงก็พายุจะเกิดได้มันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างรุนแรงก่อมวลเป็นลูกใหญ่ๆเนี่ยแน่ถ้าไปดูถ้าดูตามรูปนะครับดูจากอวกาศก็จะเห็นเมฆก่อตัวกันเป็นวงกลมจากรัศมีเข้าหาศูนย์กลางนะฮะดูจากในหนังนะครับนี่จากในหนังนะนี่มีโอกาสแจ้งเพื่อทราบครับตัวบ้านเราทีวีเนาะครับผมมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเรามั่นใจว่าหนึ่งเราไปสลายเมฆฝนที่ถ้ำหลวงครับผมเขาน้ำนางนอน
ครับ13หมู่ป่าจังหวัดเชียงรายครับผมนั้นเราก็มั่นใจ 95% อัพอยู่แล้วครับโอเคนะนั่นคืออย่างเป็นทางการใช่ต่อมาเราก็ไปสลายเมฆอยู่ดีมากที่ซัปโปโรครับผมที่ญี่ปุ่นครับล่าสุดเขาว่าเขาไปสลายที่รัสเซียรัสเซียผลก็ปรากฏว่ามัน 95% ขึ้นไปทั้งหมดครับผมเจ้าความเชื่อมั่นในตรงนี้ผมก็พยายามบอกกับนายท่านว่ายังเหลืองาน 2-3 ชิ้นใหญ่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมคือสลายเฮอริเคนครับผมกับไต้ฝุ่นครับบ้านเรานาทีนี้ก็ดูไม่ว่าจะเริ่มต้นจากพายุโซนร้อนครับความรุนแรงเท่าที่ติดตามข่าวสารมาเมื่อวานนี้เองที่เห็นท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านออกมาแถลงข่าวผ่านช่อง7ครับก็ผมก็ได้เห็นตรงนั้นครับก็มานั่งพิจารณาในความจริงใจจริงจริงนะครับให้มันต่อปล่อยให้ตายกันบ้างก็ดีเหมือนกันครับมันยุ่งนักบ้านเมืองนี้อ่ะครับเห็นไหมครับใจจริงลึกๆบอกในกระดาษแต่ความที่มันโอเคเห็นสังคมเป็นงี้เนาะครับผมตายกันหน่อยก็ดีครับแต่ทั้งลึกๆเนี่ยมันไม่ได้อะครับมันไม่รู้มันใจมันทำด้วยอะไรก็ไม่รู้ล่ะครับเดี๋ยวพูดถึงมันลุงออกก็ไปอย่างนี้แหละครับเพราะเวลาประมวลบุคคลที่ขอร้องที่เราเฟซไลฟ์ตอน2ทุ่มครับก็พี่นาเหมือนกันว่าแม้ว่าคนก็อยู่โน่นน่ะอยู่ห่างไกลเช่นขอนแก่นครับหรือเชียงใหม่ครับใดๆก็ตามที่เขาจะเป็นความห่วงใยทางประชาชนชาวใต้ครับผมก็เชื่อว่าท่านเหล่านั้นรู้สุขภาพส่วนตัวของลุงหมอพอประมาณก็เลยในเชิงขอร้องนะครับแต่ผมก็ใจแข็งขอร้องหลายรอบด้วยเพราะว่ามันทำมาเยอะแล้วครับต้องเสนอให้กับหน่วยราชการระดับท็อปๆหนึ่งจะปี42แล้วเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ฝนตกครับไม่เคยได้รับการตอบสนองเลยทั้งๆที่ไม่เอาอะไรจากทางด้านภาครัฐแม้แต่นิดเดียวครับมันทำไมบ้านนี้เมืองนี้มันถึงเป็นเช่นนั้นครับมันน่าคิดมากๆนะครับคนที่มีความสามารถระดับนี้ออกตัวมาถึงขนาดนี้ผลงานก็ปรากฏนั้นมากมายก่ายกองครับคันดาคิดต่อไปมันก็คิดได้นะลุงออกผมว่าส่วนใหญ่ของพี่น้องชาวไทยก็ทราบเป็นดีนะฮะว่ามันเพราะอะไรมันน่าเวทนาจริงครับหรือว่าจะมันพังภาพไปหมดทั้งหมดถึงจะมารื้อฟื้นใหม่นั้นอะไรทำนองเนี้ยครับก็ได้นะฮะคุณลุงเพราะว่าถ้าพูดถึงตามประวัติศาสตร์ไทยเราไม่เคยเดือดร้อนอ่ะเราไม่เคยลำบากถึงขนาดประเทศเพื่อนบ้านนี่เขามีเป็นยุคของล่าอาณานิคมนั่นนะที่เราจะต้องเป็นรองอ่ะมีแต่บ้านเราเดี๋ยวรอดเป็นเอกรอดมาได้เนี่ยก็เลยทำให้เราไม่ตระหนักถึงความลำบากที่แท้จริงเอาละภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับทำให้คนบ้านเราเนี่ยอาศัยตะวันตกทั้งหมดเลยครับองค์ความรู้ตะวันตกมาตลอดทุกวันเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือใดๆก็ตามที่อ้างถึงอ้างอิงแต่ตะวันตกถ้าหากว่าไม่ได้รับสติฟิเคชหรือใดๆจากการรับรองจากตะวันตกแล้วคนบ้านเรามันทำงานไม่เป็นยังไงครับนะอยากจะรู้นะนะครับคนไทยเราเนี่ยผมก็จะ74ไปแล้วนะไอการที่จะช่วยเหลือคือคนยุ่งกันละกันซึ่งมีความสามารถในหลายระดับแตกต่างกันจะไปดูถูกดูแคลนลูกหญ้าเป็นรากหญ้าเป็นอันขาดเลยครับครับกรุณาสิครับผู้ใช้แรงงานเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างชาติโดยแท้จริงใช่เลยครับคุณลุงให้มันรู้ซะบ้างพ่อผมเนี่ยเป็นกรรมกรครับลุงแม่ผมเป็นผู้ใช้แรงงานครับคุณลุงใช่ไหมครับผมเป็นผู้ที่ออกแรงทั้งนั้นนะฮะให้มองเห็นเขาบ้างเป็นไรล่ะครับนะมันจะหนักหนาสากันเพียงใดเนี่ยการตัดสินใจการตัดสินใจนี้ก็รอผลตอบรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมก็บางทีก็พูดได้น้ำตาเหมือนกันโอเคครับตั้งเกียร์ไปด้วยครับครับก็นั่นก็คือความสำนึกนะครับมันเป็นเรื่องของสำนึก
ราพูดกันโดยทั่วๆไปพูดได้นะแต่ใจลึกๆนะครับก็คือบ้านเรานะครับบ้านเราก็คือคนไทยภาษาไทยมนุษย์ไทยจะยากดีมีจนอย่างไรก็พี่น้องไทยด้วยกันนะครับวันนี้ผู้ที่เกิดก่อนทำอะไรไว้รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะได้รับผลของการกระทำผู้ที่เกิดก่อนเป็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะโกงไม่โกงสวยไม่สวยนะครับทำงานใหม่ทำงานอะไรก็ตามที่ใครก็ตามที่เป็นผู้ให้จะได้รับผลของการให้ใครก็ตามที่เป็นผู้รับก็ได้ผลของการรับมาจนถึงวันนี้มีผู้ที่ให้นะครับให้ทีมบ้านเราดอททีวีนะครับมีทีมเลยนะเป็นทีมนะตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมีการนำเสนอภารกิจขึ้นมานะครับตั้งแต่เมื่อคืนวานนะครับเป็นผู้หญิงนะครับผมก็จำได้เป็นผู้หญิงผมจำไอดีไม่ได้นะครับสมาชิกบ้านเราเนี่ยนะครับได้มอบหมายภารกิจนี้ให้กับลุงหงอกนะฮะว่าเอ๊ะหารือนะครับว่ายังไงจะยังไงดีเมื่อยังไงดีแล้วเนี่ยข้อมูลก็หลั่งไหลนะครับก็จนถึงขนาดเอาละตัดสินใจเดินทางนะครับแล้วก็ประการหนึ่งก็คือก็ต้องผมก็ต้องเอาคนบ้านเราเป็นตัวประกันนะครับว่าตัวประกันก็คือว่ารับรู้ร่วมกันรับทราบร่วมกันขนาดว่ารับรองไหมคงไม่ต้องถึงขนาดรับรองนะครับก็เพียงแต่แค่ตามดูตามรู้ไปมันจะต้องไม่ให้กลายเป็นความเชื่อเพราะว่าเรากำลังเล่นสิ่งที่มันไม่มีตัวตนนะครับทีนี้คำว่าเล่นกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนผมก็ต้องไปยกเอาบ้านเขาก็ไปคือรัสเซียเลยครับเขาอยู่กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่มีตัวตนไปสู่สิ่งที่ไม่มีตัวตนก็คือการที่เขาออกนอกโลกไปนั่นเห็นไหมฮะนั่นแหละเขาเรียนเรื่องสนามแม่เหล็กโลกไงครับเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ก็รอนะฮะลุงหงอกก็ออกมา 8,000-9,000 คลิปก็ต้องรอให้คนบ้านเราเนี่ยนะครับรู้เรื่องซะก่อนที่จะไปข้างบ้านเราถึงได้บอกไงว่าเวลาเล่าเรื่องลุงหงอกเนี่ยอย่าเพิ่งไปเล่าว่าลุงหงอกอย่างนั้นลุงหงอกอย่างนี้ให้เราตามดูตามรู้จนเข้าใจซะก่อนนะครับแล้วเราค่อยบอกต่อนะครับนั่นก็คือเรื่องของทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผมก็ดีใจนะครับที่ตอนนี้หลายท่านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับเริ่มรู้ถึงศักยภาพถึงขนาดที่ว่าแค่ลุงหงอกคิดเนี่ยพายุมันก็เป็นลมตดไปแล้วนะครับอันนี้ใช่นะครับแต่ผมขอว่าอย่าพึ่งครับ ให้มันมีสักหน่อยพอเราไปแล้วให้มันมีอะไรทำหน่อยถูกต้องครับถูกต้องเลยนะฮะบอกแล้วว่าจิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรเลยนะมันใช้เหมือนมีดคัตเตอร์กรีดเนื้อนะฮะกรีดปุ๊บฟันปุ๊บยังไม่เห็นรอยบาดแผลเลยนะครับเลือดออกมาแล้วนะฮะนั่นคือมันไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจิตจะไวกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแค่คิดนะครับแค่คิดเนี่ยไอ้ปลาบึกเนี่ยมันก็งอแล้ว คุยแล้วนะคุย เดี๋ยวมันไม่ยอมเราจริงๆขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะเจ้าปลาบึกนะครับปลาบึกนะฮะเท่าที่ไปดูมานะครับข้อมูลก็คือว่าเป็นสัญชาติสปป.ลาวนะครับปลาบึกลูกนี้นะฮะเวลาลักษณะเขียนเขาไม่เขียนลอลิงนะฮะภาษาบ้านเขาก็คือปปาสระอานะฮะปลาบึกทั่วๆไปเนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าทางชนะทีมงานนะฮะแล้วก็ทุกคนทุกท่านก็น่าจะมีทัศนคติไปในทางเดียวกันก็คือเราจะไปจับปลาบึกนะครับแถวทะเลใต้เพื่อไปลงแม่น้ำโขงนะข้ามห้วยเลยเห็นไหมฮะชัดเจนเนาะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับก็จะสำเร็จได้นะครับก็คือทุกคนดูตามรู้ก็ได้แหละแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับก็เราก็จะใช้ความเร็วหน่อยก็ได้นะพี่เพราะว่าพี่น้องรอไม่ได้แน่เลยแต่ว่าปลอด